4มีโน่เป็นศูนย์รวมของเกมบุกในช่วงที่คูตินโญยังในทีมระบบการเล่นของลิเวอร์พูลมักจะใช้เขาเป็นตัวเซตเกมไปแดนหน้าแต่ณปัจจุบันเกมรุกของหงแดงมักจะใช้โรแบร์โต้ฟิร์มิโน่เป็นศูนย์กลางกองหน้าตัวหลอกหรือฝอนก้าวเป็นตัวขับเคลื่อนเกมรุกทั้งการเล่นเวลามีบอลและไม่มีบอลการเคลื่อนที่ของเขาเป็นประโยชน์ต่อลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากซึ่งการมีโมฮัมเหม็ดซาลาห์และซาดิโอมาเน่อยู่ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาก็เอื้อประโยชน์เป็นอย่างมากนอกจากนี้ฟิร์มิโน่ยังมีประโยชน์ในการช่วยเกมรับโดยเป็นผู้เล่นแนวรุกที่ช่วยแย่งบอลได้ดีมากในบางครั้งจะเห็นว่าผู้เล่นหมายเลข9คนนี้มักจะลงต่ำมาไล่บอลรวมถึงเป็นคนคอยเชื่อมเกมเอง2ฟานไดและโรเบิร์ตสันนำมาซึ่งความแข็งแกร่งก่อนหน้านี้จุดอ่อนของลิเวอร์พูลที่เห็นได้ชัดคือเกมรับจากการเข้ามาของเฟอร์กิลฟานไดด้วยค่าตัวมหาศาลแม้ในช่วง2เกมแรกเจ้าตัวอาจยังปรับตัวไม่ได้มากนักแต่หลังจากนั้นเห็นได้เลยว่าฟานไดคือคืนที่ช่วยยกระดับแนวรับของหงแดงได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนส่วนอีกคนหนึ่งในแนวรับทีไปพัฒนาขึ้นได้อย่างชัดเจนคือแอนดรูว์โรเบิร์ตสันที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ช่วงครึ่งซีซั่นแรกกลับมานั่งสำรองแต่หลังจากนั้นมาเจอเก้นคล็อปให้โอกาสแบ็กเลือดวิสกี้ลงเป็นตัวจริงและทำหน้าที่ตอบแทนคล็อปได้เป็นอย่างดีผลพลอยได้จาก2คนนี้คือลิเวอร์พูลสามารถรักษาคลีนชีตได้บ่อยครั้งขึ้นซึ่งเกมในวันเสาร์นี้จะเป็นบททดสอบชั้นดี3อเล็กซ์ออกเลสแชมเบอร์เลนดีวันดีคืนแชมเบอร์เลนมีความทรงจำช่วงต้นฤดูกาลไม่ดีนักเขาลงสนามเมื่อครั้ง3ชุดอาร์เซนอลนัดสุดท้ายคือแพ้ลิเวอร์พูล 0-4 ต่อมาพอย้ายมาถิ่นแอนฟิลด์ก็เปิดตัวด้วยความพ่ายแพ้ต่อแมนซิตี้ 0-5 แต่ตอนนี้เจตัวแสดงให้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วมีคุณภาพคับแก้วอยู่ในตัวตำแหน่งของแชมเบอร์เลนในทีมลิเวอร์พูลคือมิดฟิลด์ตัวกลางซึ่งแตกต่างกับสมัยที่อยู่กับปืนใหญ่และในตำแหน่งนี้นี่เองที่ทำให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาหลังจากการที่ทีมไม่มีคูตินโญ4คาริอุสไว้ใจได้หากเป็นเมื่อก่อนหลายคนคงร้องงี้หากได้เห็นชื่อของลอริสคาริอุสยืนเฝ้าเสาเป็นตัวจริงซึ่งในช่วงแรกที่คล็อปมอบหมายให้เขาเป็นมือหนึ่งอย่างเต็มตัวก็ถูกวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นอย่างหนักหย่าอะไรก็ตามฟอร์มช่วงหลังที่ผ่านมาเห็นได้ว่าฝีมือและความมั่นใจของนายด่านมูเบียพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะช็อตยิงเซฟลูกยิงของโมฮัมเหม็ดดิยาเน่ที่ทำให้หงแดงไม่เสียประตูในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิล 2-0-5เพชรคาดดาวยิงโมฮัมเหม็ดซาลาห์คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณของดาวแต่อียิปต์คนนี้ผลงาน24ประตูในลีกกับความเร็วที่ยากเกินจะรับมือรวมถึงเท้าซ้ายสุดฉมังสร้างประโยชน์ให้กับหงแดงมาหลายต่อหลายนัด